ป้ายก็ปักอยู่แล้วฮะบนถนนฮะลดความเร็วมอไม่ลดความเร็วเท่านั้นแหละฮะคุณผู้ชมฮะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์กระบะคันนี้ครับคุณผู้ชมครับเกิดเหตุการณ์ยังไงขนาดติดป้ายลดความเร็วแล้วก็ไปดูคลิปเลยครับผมแม่นึกว่าหนังป้ายกระเด็นเลยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะดูอีกทีนึงครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ระยองและกระบะจริงๆอยู่อีกเลนนึงนะนี่มันสะบัดแบบโอ้โหมาอีกเลนนึงขนาดนี้เลยฮะและที่สำคัญป้ายลดความเร็วกระเด็นเลยฮะคุณผู้ชมป้ายขาวๆนั่นนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ12พฤศจิกายนครับช่วง 20:40 ริมถนนสาย3245ปลวกแดงถึงเขาน้อยอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะครับรถกระบะเกิดการเฉี่ยวชนกันก่อนที่รถกระบะคันนึงเนี่ยที่วิ่งมาด้วยความเร็วเสียหลักข้ามเลนครับหมุนหลายรอบจนฝุ่นตลบก่อนจะพุ่งชนป้ายเตือนลดความเร็วจนกระทั่งพังเสียหายนะครับทีมข่าวไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุเจอเสาป้ายลดความเร็วเสียหายหนักนะครับเหลือแต่เสาหลักเหลือแต่เสาหักๆนะฮะเสายังเอียงเลยเห็นไหมโอ้เสายังเอียงอะดูฮะเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ถูกชนขาดครึ่งรวมทั้งนี่ป้ายลดความเร็วนี่ฮะกระเด็นเลยฮะและที่สำคัญเสาไฟส่องสว่างเสียหาย1ต้นส่วนพื้นถนนเองก็มีรอยรถลากนะครับจนผิวถนนเป็นร่องยาวแล้วก็มีทรัพย์สินต่างๆที่เสียหายด้วยนะครับซึ่งแน่นอนฮะเนื่องจากว่าชนป้ายของทางราชการก็แน่นอนก็ต้องมาชดใช้ด้วยเนี่ยนะครับผมซึ่งสภ.ปลวกแดงตอนนี้ดำเนินคดีแล้วนะกับฝั่งของคนขับส่วนชาวบ้านครับที่เปิดอู่ซ่อมรถที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคนขับเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะครับแต่สาเหตุเนี่ยคาดว่าที่กระบะคันนี้เนี่ยกระเด็นมาไกลขนาดนี้อีกฝั่งนึงเนี่ยเนื่องมาจากคาดว่ารถกระบะ2คันเฉี่ยวชนกันครับแล้วคันนึงเนี่ยเสียหลักพุ่งมาชนกับป้ายเตือนพร้อมกับบอกว่าป้ายลดความเร็วเนี่ยในเขตชุมชนที่ติดไว้ริมทางเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่เกิดประโยชน์แล้วฮะเพราะว่าเอาจริงๆคนขับไม่สนใจกันแม้แต่หน้าโรงเรียนเขตชุมชนยังไม่ลดความเร็วอ้าวแต่มันเป็นกฎหมายนะฮะยังไงก็ต้องติดอยู่ดีครับเป็นการเตือนเอางี้คุณผู้ชมขนาดตามพวกอะไรนะสะพานถนนหรืออะไรที่บางทีเขาติดอะไรนะให้ขับเท่าไหร่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาโค้งอย่างเงี้ย50 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาจริงๆถามเราอ่ะคุณผู้ชมเวลาขับอ่ะเกินหรือเปล่าเออถามเราฮะบางคนบอกโอ้โหคุณต่วยถ้าเขาขืน60แล้วให้พี่เหยียบ60มันไม่ได้ฮะมันต้องเหยียบเกินกว่านั้นแต่เอาเป็นว่ากฎหมายเขามีกำหนดไว้ป้ายต้องปักไว้เพื่อเตือนฮะเพื่ออย่างน้อยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับผมใช่แล้วครับ